อ้าวธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะพาทุกท่านนะคะเดินอย่างสนุกสนานเป็นการออกกำลังกายแล้วก็เข้าใจคำสอนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนว่าคำสอนของพระองค์นั้นเป็นเนื้อแท้ที่ไม่มีอันตรธานค่ะบอกว่าอย่าไปเชื่อบรรดาเจ้าลัทธิทั้งหลายหรือแม้แต่คำสอนที่เป็นกวีหรือว่าเป็นศิลปินที่จะแต่งคำสอนอะไรขึ้นมาใหม่พระองค์บอกว่าให้ฟังคำสอนของพระองค์ตถาคตไม่มีความเสื่อมเลยนะคะวันนี้มองกุหลาบที่กำลังร่วงโรยเมื่อเช้านี้สวยมากเลยค่ะแต่รวยถึงจะสวยเราก็ต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนะคะสวยก็ไม่เที่ยงค่ะก็ให้มองเห็นเลยว่ามันหนึ่งพีเรียดของความสวยที่มันมีความโรยรามันมีความเสื่อมเนี่ยให้ใครมาพูดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อย่างนี้เราไม่เห็นเองกับตาเราไม่ได้สัมผัสเองกับสิ่งที่มีคำพูดนั้นๆก็อย่าพึ่งเชื่อนะคะเพราะว่ามันยังไม่เป็นสิ่งที่เราจะมั่นคงต่อความเชื่อนั้นมันอาจจะชอบเป็นครั้งเป็นคราวเป็นชั่วครู่นี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งซึ่งคุณแม่มองเห็นเลยว่ามันล่อเราอยู่จริงๆในขณะที่แบบตอนนี้เนี่ยกลางวันร้อนมากเลยนะคะอันเนี้ยเมื่อเช้านี้ยังตูมอย่างนี้เลยค่ะพอกลางวันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ตูมอยู่ก็กำลังคลี่ตอนที่กินชาที่เป็นดอกตูมเนี่ยให้กินอย่างนี้ให้กินขนาดแย้มนี้เท่านั้นค่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าบานไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้พวกเราได้พลังอาหารสดในสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมันคลี่ออกไปแล้วมันก็แสดงความโรยเนี่ยอันนี้พรุ่งนี้เช้ารับรองได้อันเนี้ยจะเป็นที่สวยงามเจริญตาแต่ถึงกระนั้นต้องติดตามความสวยว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมตามองเห็นความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆใจอาจจะไม่ยอมรับความเสื่อมก็ได้ใจยังอยากจะต่อรองอยากจะใช้อำนาจใช้ความฉลาดใช้สิ่งที่ตัวเองจะทำให้การมีมันอย่างยาวนานนั้นถือเป็นชัยชนะของเราแต่มนุษยชาติเนี่ยมันไม่ชนะความเป็นธรรมชาติได้นะคะอันนี้คือพวกที่หลงเหลือเนี่ยดูสามดอกเนี่ยตูมนี้สำหรับทำชาพวกนี้อันนี้บานอันนั้นก็อาจจะเป็นได้กลิ่นสิ่งเหล่านี้เป็นการทำให้เรามองเห็นมันตลอดสายไม่ว่าใครจะมาเร้าโรมปฏิโรมให้รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะมันคือของเรามันคือสิ่งที่เรากำหนดได้มันคือสิ่งที่เราสามารถที่จะต่อรองได้คุณต่อรองกับอะไรคุณก็ต้องรู้ว่าคุณแพ้กับสิ่งนั้นแหละถ้าคุณต่อรองกับความสวยว่าสิ่งนี้เนี่ยฉันปลูกฉันทำมันก็ต้องเป็นของฉันสิเราก็จะเห็นเลยว่าเรากำลังมองโจทย์ไม่แตกค่ะเรามองโจทย์ไม่แตกพร้อมลุยกันได้ยังคะที่จริงตรงนี้ถ้ารดน้ำเนี่ยยืนสนุกเลยนะคะตรงเนี้ยต้นไม้เนี่ยแค่2วันเองนะคะแค่2วันเองถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกอีกพรุ่งนี้ต้องลงน้ำแล้วค่ะเห็นแม้กระทั่งถั่วบราซิลเองยังเริ่มห่อตัวเลยไม่มีใครตามเราเนาะไม่งั้นขอเด็กมาสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะมายืนพรมน้ำตรงเนี้ยเนี่ยเปิดน้ำได้เลยสายยางก็สะดวกนะคะก็มีคนที่ดูคุณแม่อยู่เรากำลังจะเดินต่อไปแล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีผู้ที่บวชใหม่รอเราอยู่เขาก็ตัดหญ้าให้เราเดินแล้วเป็นโอกาสแล้วที่เราจะได้พึ่งพาตัวเองแต่สิ่งที่เราเดินไปเนี่ยไม่ใช่ของเรานะคะเป็นธรรมชาติที่เราได้อาศัย
มาแล้วไปเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินกำไรของเราคือการได้เดินอย่างเป็นสุขไม่เดินอย่างรอว่าถึงแล้วจึงสุขนี่เป็นการเดินอยู่บนหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมองเห็นเลยว่าสองข้างทางนี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและมนุษย์ต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เราสร้างนั้นไม่ใช่ของเราและก็เป็นไปเพื่อให้เราได้ใช้พลังงานที่เราได้มีโอกาสได้ลงมือสร้างนี้ให้เรามีความสุขเริ่มเดินขึ้นข้างบนค่ะและเราก็จะเห็นตัวเองเริ่มต้องดูกำลังหมุนกลับเริ่มมองเห็นละโอ้เนี่ยดูสิเนี่ยตูมเนี่ยเห็นเลยกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยค่ะถ้าใครมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เก็บเนี่ยแหละค่ะ7ดอกเทน้ำร้อนลงไปได้ดื่มชาที่มีพลังของความสดมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาคุณแม่ยังไม่ก้าวเดินอย่างเร็วนะคะยังค่อยๆเดินอยู่เดี๋ยวพี่ติ่ง เป็นห่วงมันไม่ถึงกับเหนื่อยมากแต่มันต้องรู้กำลังว่าขึ้นมาแล้วก็พักเป็นระยะเนี่ยที่นี่มันคือหุบเขาหินพอเวลาที่มันร้อนนี่มันโหดื่มซับความร้อนเนาะแม่ชีนากำลังดูกุหลาบก้อนนั้นอยู่ความรับผิดชอบของมนุษย์ก็คือเมื่อให้โอกาสแล้วยังต้องประคับประคองเนาะไม่ใช่ปลูกทีเดียวแล้วเสร็จนะที่เนี่ยคุณแม่ว่าที่มันจะยากกว่าที่สมัยคุณแม่อยู่คุณแม่เป็นรุ่นก่อตั้งเนาะลงมือสร้างนะรักษาเนี่ยไอ้รุ่นรักษาเนี่ยหนักละเพราะมันกว้างเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยยังตัดหญ้ากันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่เขามาตัดให้คุณแม่เดินแต่ว่ามันจะขึ้นอีกนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะตรัมเนี่ยคือตรัมสัญลักษณ์ของทิเบตที่เขียนว่าตรัมเนี่ยค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงหัวใจแม่ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์กฤษดาวันได้มอบหนังสือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ให้กับคุณอ้อยมนทิดานะคะแล้วก็ส่งมอบมาเห็นเขียนข้างหน้าว่ามอบหนังสือนี้ถวายคุณแม่คุณแม่ก็ขอบพระคุณมากเดี๋ยวจะอ่านดูได้รับเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็ได้มอบหมายให้คณะทำงานกองบรรณาธิการหนังสือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะเสร็จในเดือนตุลาเนี่ยค่ะให้เสร็จก็เป็นข้อมูลก็ขอบคุณมากเพราะว่าในกลุ่มของพันดาราหรือว่าที่กฐินวันนั้นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากสำหรับคุณแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ทดลองใช้คำสอนของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะมาให้ตรงกับยุคสมัยที่พวกเราจะต้องอดทนกันมากนะคะเห็นไหมเริ่มเหงื่อออกนะคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่แบบเราเห็นเลยว่าความพยายามก็มีรางวัลนะคะเหงื่อออกนี่ถือเป็นรางวัลอันนั้นต้นนี้เนี่ย
ตูมมองเนี่ยเห็นแต่ดอกตูมเลยค่ะอันนี้ไม่นานภายในอาทิตย์เนี่ยค่ะจะเห็นเป็นหุบเขาสีเหลืองแล้วค่ะถ้าจะให้เห็นสิ่งที่ชัดนี่มาตรงนี้เลยค่ะเขาไม่ได้เปิดน้ำวันนี้เพราะคุณแม่ไม่ได้บอกเขากลัววิจารณ์ถูกตีมือนี่มาดูอันนี้อันนี้คือทองอุไรมาดูนี่ก่อนนี่ค่ะทุกต้นมองลงไปนี่ชอบเป็นอย่างนี้เลยนะคะโอ้ยเธอดีอีกหน่อยจะเอาสีชมพูมา happiness มาคู่นะนี่ไหมคะสวยงามแล้วก็มองมาทางด้านนี้เนี่ยแหละค่ะทองอุไรที่เป็นมิกกี้เมาส์เห็นไหมคะใบเดียวกันเลยแต่เล็กกว่าชนิดเดียวกันแต่ว่าสีต่างกันอันนี้จึงชื่อทองอุไรที่เป็นมิกกี้เมาส์ค่ะนี่เห็นชัดทางฝั่งนี้ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ทั้งหมดเพราะว่าถือว่าเป็นยอดละเขาก็สมมติว่าสีเข้มหน่อยเป็นสีทองที่สีเข้มหน่อยค่ะก็เป็นยอดสุดส่วนทั้งนี้ก็เหลืองง่ายสุดนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราเหลือเวลาสวดมนต์กันน้อยเราจะไปนั่งคุยคุณแม่ก็อาศัยการเทสทุกเย็นค่ำออกกำลังกายถ้าเหงื่อออกก็แสดงว่าการดีท็อกซ์ดีนะคะแล้วก็มันมีลมผ่านมันแป๊บเดียวค่ะเหนื่อยเนี่ยแป๊บเดียวอันนี้เป็นวิธีการที่ชาญฉลาดมากสำหรับคุณแม่คือมันฝนตกไม่ต้องถูแล้วก็เดินมาก็สะดวกปลอดภัยตอนนี้เราเดินได้รอบแล้วค่ะคือถ้าเราเป็นคนหมั่นตัดหมั่นกวาดหมั่นถูเนี่ยเราก็จะปลอดภัยรอบเลยนะคะวันนี้ขอต้อนรับนักบวชใหม่ทั้งหมดและอาสาสมัครคือแอมแอมที่มาสอนทำสบู่ค่ะเสร็จไหมคะลูกเสร็จค่ะพรุ่งนี้จะได้เห็นไหมคะเห็นค่ะเหรอสีมีเยอะนะคะมีชมพูเป็นเบสได้กี่ปอนด์ได้หกแบตค่ะแบตประมาณ10 ปอนด์พรุ่งนี้จะเตรียมไว้สำหรับการประมูลเตรียมประมูลเตรียมประมูลกุหลาบรุ่น happiness นะคะขออนุญาตนั่งเลยได้ไหมคะวันนี้เพราะว่าเมื่อกี้นี่เดินมาแล้วรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยนะเจ้าคะเศรษฐีวันนี้เศรษฐีกระฉับกระเฉงดีเหรอคะดีมากเหตุผลคะมีเพื่อนสมาชิกในสังฆะเพิ่มขึ้นหรือคะนะเริ่มติดใจใครหรือยังคะเริ่มแล้วเหรอติดใจง่ายจริงๆนะ เด็กติดใจง่ายจริงๆวิ่งเข้าวิ่งออกจะเห็นคุณแม่คลิปผมเสร็จจะเสนอผ้าเช็ดมือเศรษฐีลืมไปว่าคุณยายใส่ถุงมือเอาผ้ามาเช็ดถึงมือคุณยายก็เลยบอกว่าคิวเนี้ยผ้าไม่ต้องถอดถุงมือออกเท่านั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าการไม่ดุแต่การบอกให้เห็นตามความเป็นจริงเขาอาจจะเกรงใจเราในตอนแรกแต่ถ้าเขายังไม่เข้าใจเขาก็จะเกรงใจไปอย่างนี้แต่ถ้าเขารู้สึกได้ว่าเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงไม่ใช้ผ้าเหมือนอย่างทุกครั้งที่เวลาคุณยายคลิปผมที่คุณยายไม่ได้ใส่ถุงมือผ้าจำเป็นสิ่งเหล่านี้เราสามารถใช้ช่วงโควิดนี่แหละค่ะทำความเข้าใจในศิลปะของการสื่อสารเพื่อที่จะทำให้เด็กน้อยของเราที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านหรือแม้แต่พ่อแม่ที่บอกว่าไม่มีเวลาสอนได้ใช้การสื่อสารในช่วงที่มีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเป็นไปเพื่อเติบโตในความกล้าหาญของเด็กที่กำลังเรียนวิชาชีวิตวิชาที่หมายถึงฤดูกาลที่มัน
มีเหตุมีผลที่แตกต่างไปจากเหตุผลเมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยก่อนเด็กก็จะเรียนรู้ที่โรงเรียนแต่เป็นการเรียนรู้สังคมที่ใหญ่กว่าที่บ้านแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อเด็กๆต้องเรียนรู้วิชาชีวิตที่บ้านคนที่สอนที่ดีที่สุดคือคนที่เขาศรัทธาเขารักคือพ่อแม่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่รู้สึกมันคาดหวังกับลูกอะแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าลูกจะไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจะไม่เป็นได้อย่างก่อนเนี่ยพ่อแม่ต้องทำยังไงพ่อแม่ต้องมองลูกอย่างที่ลูกเป็นในเวลาอย่างนี้แบบนี้และถ้าวันหนึ่งเขาสามารถที่จะเปิดประตูออกไปสู่โลกกว้างอย่างรู้ระดับปัจเจกได้ชัดเจนคล่องแคล่วรู้จักการมองทวนแล้วก็ย้อนไปย้อนมาเขาก็จะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เขาจะเห็นว่ามันจะต้องมีคำตอบอย่างนี้เท่านั้นมันอาจจะได้ใจที่ขยายขึ้นแล้วก็รู้ว่าคำตอบมันจะกว้างขึ้นก็ได้ถ้าเหตุเปลี่ยนถ้าเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนถ้าวันหนึ่งเขาทุกข์เขาคิดอย่างนี้แล้วเขาทุกข์เขาจะกลับมาดูจิตของเขาก่อนคิดแล้วเขาจะเห็นว่าเมื่อเขาเปลี่ยนไม่ใช่แค่วิธีการคิดเปลี่ยนการเตรียมจิตก่อนคิดอาจจะเป็นวิธีการคิดเดิมหรือวิธีการคิดใหม่แต่การเตรียมจิตก่อนคิดมันถูกเปลี่ยนใหม่ผลเปลี่ยนเหมือนผู้ที่บวชวันนี้ค่ะถ้าเขาสามารถที่เห็นว่ามันไม่ใช่ได้เรื่องยูนิฟอร์มนะแต่มันเป็นเรื่องของการน้อมเข้ามาใส่ตัวมองเห็นทุนของชีวิตคือจิตของเราที่มันเริ่มใสขึ้นเห็นสิ่งที่มันเคยเขย่าอยู่ตลอดเวลาที่มันเคยขุ่นเนี่ยแต่ตอนนี้มันเริ่มตั้งแล้วแยกตะกอนจากความขุ่นในความขุ่นมีความใสแล้วก็มีตะกอนพอมันเห็นชัดว่าในความขุ่นเนี่ยมันมีความใสด้วยแต่มันมีตะกอนด้วยนะเขากล้าตัดสินใจที่จะใช้ปัญญาในการดึงตะกอนออกคราวนี้จะถูกเขย่าอย่างไรตะกอนไม่มีแล้วมันเลยไม่ขุ่นถามว่ามันไม่ขุ่นเพราะอะไรเพราะเขย่าหรือไม่เขย่าไม่ใช่เพราะมันเอาตะกอนออกจะถูกเขย่าก็ไม่ขุ่นไม่ถูกเขย่าก็ไม่ขุ่นเหตุผลคือไม่ใช่เรื่องเขย่าเรื่องการเอาตะกอนออกชั้นใดก็ชั้นนั้นค่ะการเรียนตัวนี้ของเด็กอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็ทำให้เด็กหนึ่งคนเขาเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะใช้สิ่งนั้นในฤดูกาลนั้นเดินทางแล้วเข้มแข็งขึ้นเหมือนเนื้อแท้ที่มันไม่ถูกอันตรธานออกไปจากไหนคือมันต้องเข้าใจอย่างมีปัญญาไม่ใช่แค่ความเชื่อไม่ใช่แค่ how to แต่เขาต้องทดลองทำจนกระทั่งเขาเกิดความชำนาญเหมือนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เหตุผลกับพวกเราว่าพระองค์ได้ทรงสอนเราเตือนเราแต่มันจะมีคำตอบไปนะว่าทดลองต้องทำเองนะให้พูดคำสอนนั้นแป๊ะเลยท่องจำได้ทุกเนื้อความไม่ผิดจังหวะทุกพยัญชนะอัตถพยัญชนะจำได้หมดแต่เวลาปฏิบัติแล้วสัญญามันยังช่วยอะไรเราไม่ได้มันต้องเป็นกระบวนการของปัญญาเพราะฉะนั้นเนื้อแท้ที่ไม่อันตรธานเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงเราพูดเป๊ะแต่หมายถึงสิ่งที่พูดนั้นเมื่อโอปัญญิโกน้อมเข้ามาฝึกปฏิบัติละวางเราจะพบอะไรเราจะพบกับความจริงซึ่งความจริงอันนี้ค่ะที่จะไม่มีอันตรธานเป็นเนื้อแท้ที่ไม่มีอันตรธานอันนี้ขอให้ทุกท่านลองพยายามทำความเข้าใจกับบทธรรมในวันนี้อย่าตีความพระองค์จึงบอกว่าให้มีกวีให้มีคนอธิบายคนพูดสละสลวยแต่ถ้าไม่ผ่านการปฏิบัติเราก็ยังไม่เป็นเนื้อแท้นะคะงั้นถ้าเราปฏิบัติเข้าไปสู่การปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อเก่งกว่าคนอื่นเพื่อชนะคนอื่นเพื่อบอกว่าฉันพูดถูกถ้าใครท่องไม่ได้อย่างฉันแสดงว่าผิดไม่ใช่ค่ะอันนั้นยังเป็นสัญญานะคะแต่ถ้าเราเข้าใจเนื้อแท้ลงสู่การปฏิบัติเห็นผลจากการปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่ออะไรต้องย้ำเพื่อวิเวกเพื่อวิเวกวิเวกคือ
สงัดจากความวุ่นวายไม่เอามาถกกันเถียงกันแล้วเข้าถึงเนื้อแท้ที่ไม่มีอันตรธานเพื่อวิเวกพอวิเวกได้เนี่ยมันจะเห็นกระบวนการของการปฏิบัติเลยมันจะเป็นวิราคะคือราคะมาแล้วไปเราไม่ครอบงำสิ่งนั้นเป็นฉันกุหลาบสวยตัดมาปักแจกันแต่ไม่ใช่ของฉันกุหลาบเพียวก็ยังต้องรดน้ำที่ต้นกุหลาบเดินมาแต่ไม่ใช่ของฉันแต่เป็นหน้าที่ที่ฉันต้องรดเป็นหน้าที่ที่เราต้องนำมาจัดวางอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อวิเวกวิราคะใช้งานสิ่งเหล่านี้ได้ให้สมประโยชน์แต่ไม่ใช่ของฉันวิราคะสิ่งที่ตามมาคือนิโรธะทุกข์ดับเป็นไปเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธะคือพ้นทุกข์คำสอนในพุทธศาสนามีไว้ให้เห็นเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์ทุกข์เกิดกับทุกข์ดับเท่านั้นเองค่ะภาษาที่จะใช้มันอาจจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีภาษาสันสกฤตแต่มันก็เป็นแค่เพียงภาษานะคะแต่เมื่อลงสู่การปฏิบัติจะภาษาอะไรก็ตามภาษาคนมันจะเข้าถึงภาษาธรรมมันคือการสละคืนความยึดมั่นถือมั่นเราเรียกว่าโวสักขะวิเวกวิราคะนิโรธะโวสักขะถ้าถามว่ามาบวชเพื่ออะไร4อย่างนี้จำเลยค่ะอันนี้จำนะคะและปฏิบัติให้ได้ว่ามาบวชเพื่ออะไรวิเวกสงัดแล้วสงัดจากความยึดมั่นถือมั่นทำอะไรก็ได้แต่ต้องสงัดแล้วจากความยึดมั่นถือมั่นสงัดจากการเป็นชั้นเป็นของชั้นเนี่ยค่ะวิราคะนิโรธะชั้นไม่มีแล้วนิโรธะคือนิโรธเนี่ยนิโรธะทุกข์ไม่มีโวสักขะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นถ้าเข้าใจอย่างนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะสวดพุทธวิธีชนะมารคุณแม่เลือกบทนี้เองจริงๆแม่ชีอู๊ดก็เลือกอีกบทหนึ่งแต่คุณแม่คิดว่าบทวันนี้ก็เนี่ยแหละให้รู้วิธีการชนะมารมารมีกี่ชนิดเดี๋ยวดูเลยในพาหุงเนี่ยมนุษย์ในโลกเนี้ยให้เราเห็นว่าอุ๊ยมันร้ายจริงๆสมัยก่อนเนี่ยก็มีคนเข้ามาใหม่ในองค์กรก็คงเหนื่อยกับคนในองค์กรแล้วก็รู้สึกอึดอัดมากเลยว่าทำไมคนที่นี่มันดื้อทำไมมันช่างเถียงทำไมมันไม่ยอมรับอะไรก็ว่าไปคุณแม่ก็บอกว่าลองดูบทพาหุงสิพระพุทธเจ้ามีพุทธวิธีชนะมารไอ้ทั้งหมดในโลกเนี่ยที่เรากำลังบ่นว่าด่าทอกันอยู่เนี่ยไม่เกินเนี่ยแหละไม่เกินคนแค่นี้แหละบางทีก็ดื้อดึงเหมือนช้างป่าบางทีก็แบบมีมายาสาไถบางทีก็มีความโกรธบางทีก็อาจอยากเอาชนะคนอื่นบางทีก็เป็นคนที่แบบดูเหมือนไม่ดื้อนะดูเหมือนเงียบนะแต่ไม่ใช่เป็นวิเวกนะคือเงียบเอาชนะอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะจะฉะอีกทีอะไรประมาณเนี้ยแต่มันไม่เกินบทพาหุงเนี่ยแหละนั้นบทพาหุงจึงเป็นบทที่เราเนี่ยจะได้แบบอย่างแห่งพุทธะที่ชนะบุคคลในประมาณนี้เดี๋ยวเราจะสวดมนต์บทนี้เปิดไปหน้าอะไรคะ139ใช่มั้ย139ไฟมาพร้อมทั่วถึงหรือยังคะยังไฟยังมาไม่ถึงใช่ไหมที่พี่ประสบถวายมายังมาไม่ถึงเหรออ้อยวันนี้มีใครเอาอะไรมาถวายบ้างคุณเปรมปรีนำอะไรมาถวายจ้าถ้าถามเธอก็จะได้เจอแต่ของกินใช่ไหมคะคุณแม่คิดว่าวันนี้เนี่ยวันเกิดเจ้าของคุณเจ้าของร้านอาหารนันทวันซึ่งมีชื่อเสียงมากในเพชรบุรีนะคะก็คุณสุพจน์นะคะค่ะแล้วก็ภรรยาคือคุณมนวันที่25วันนี้ก็จะมีวันเกิดของคนหลายคนนะคะที่บอกเราก็สวดย้อนหลังให้เลยนะคะโดยปกติบทนี้ก็จะสวดกันวันขึ้นบ้านใหม่วันเกิดมีอะไรใหม่ๆเช่นบวชก็ฉลองบวชใหม่นะคะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าวันอะไรที่มันเป็นวันมงคลอย่างวันเกิดนะคะก็จะสวดบทพาหุง
งั้นวันนี้เราก็จะสวดผู้ที่เกิดวันนี้นะคะเกิดใหม่วันนี้ก็นักบวชอีก11นางนี่ก็บวชวันนี้แล้วก็วันเกิดก็มีย้อนหลังวันเกิดไปหลายคนนะคะที่ผ่านๆมาเร็วๆก็มีแป้งล่ำปั้มแรงมีใครอีก ที่คุณแม่ได้รับการขอร้องว่าขอให้พรหนูหน่อยอ๋อคุณแต้มที่เป็นอดีตพุทธสาวิกาที่บวชที่นี่แหละที่มาให้คอนเทนเนอร์นะคะก็ทุกคนตอนนี้โอ๊ะมีอะไรไหมก่อนที่จะชุมนุมเทวดายังไม่มีเอ๊ะเหตุไฉนถึงเงียบอย่างนี้วันนี้ตอนบวชเนี่ยมีคนดูตั้ง 5-600 คนมีใครสมัคร650มีคนสมัครมาบวชมั้ยมีการให้กำลังใจมาด้วยนะมีคนชื่อจูนไหมใครจูนอ๋อจูนจูนรู้ไหมว่าวันนี้มีคนให้กำลังใจเธอเออคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามาดูย้อนหลังคุณแม่ก็จะดูงานย้อนหลังก่อนทำงานก็จะตรวจงานก็บอกว่ามีคนน้ำตาไหลเมื่อฟังเรื่องของจูนแล้วก็อนุโมทนาที่จูนมาเกิดใหม่คือตอนนั้นจูนพูดอะไรก็ไม่ได้จำแล้วอะแต่ถ้าเรื่องของจูนก็คือผ่านโควิดมาใช่ไหมแล้วก็สามีที่ไม่ผ่านก็ไม่ได้หมายความว่าแพ้อาจจะเปลี่ยนภพภูมิที่จะไปเพราะชีวิตมีมาเท่านี้แต่จากนี้ไปจูนก็ต้องจำว่าตอนที่พบกันอยู่ด้วยกันเนี่ยเราเคยทำกุศลด้วยกันไปบ้างแหละเนาะจูนก็เลยยังนึกถึงการตายอย่างเป็นกุศลแล้วเราก็ผ่านโควิดมาได้แล้วเราก็มีภูมิคุ้มกันแล้วในวันแรกที่มาบอกหนูไม่รู้จะทำยังไงมันตกใจไปหมดจูนก็จะใช้คำว่าเขาไปไม่เป็นมันวนแต่เมื่อเช้านี้เขาไม่ได้พูดอย่างนี้เขาพูดยังไงเนาะจำไม่ได้แต่มีคนเห็นใจเพราะฉะนั้นก็จำไว้ว่าคนเขามองเราเป็นครูว่าถึงแม้ว่าจะรักกันอาจจะไม่ได้เป็นกุศลล้วนๆจากกันก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้แต่แม้แต่จากพรากแล้วนึกถึงกันก็จะนึกถึงแต่ในกุศลเท่านั้นนึกแต่ในกุศลเท่านั้นไม่พบกันย้อนหลังไปได้อีกแล้วแต่จากนี้ไปเราจะนึกถึงเขาอยู่ในกุศลเท่านั้นจำไว้นะคะอันนี้คือการเข้าถึงสิ่งที่มันเป็นของจริงแล้วนะคะคุณจะนึกถึงเขาเป็นกุศลก็ได้นึกถึงเขาอย่างเสียใจก็ได้แต่ลองคิดให้ดีบวชเรียนแล้วใช้ปัญญาหน่อยคิดให้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้กุศลก็ได้อกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าพบใครยังมีกันอยู่ก็พบกันในกุศลแม้แต่จะตายก็ให้ตายในกุศลและถ้าจะต้องจากภาคจริงๆไม่จากเป็นก็จากตายก็ให้จากกันในกุศลเท่านั้นพอไหวไหมย้ำเนาะย้ำนะให้ทุกคนใช้กุศลเป็นฐานของการบริหารกรรมถ้ามีกรรมที่เหลือให้ใช้กุศลกรรมเท่านั้นอย่าให้เหลืออยู่ด้วยตายทั้งเป็นด้วยอกุศลนะเราก็จะเข้าสู่การเชิญเทวดาลงมาฟังธรรมเดี๋ยวเราอธิบายกันต่อคุณแม่อาจจะขออนุญาตสลับเดินบ้างนะคะเนื่องจากว่าถ้านั่งนานคุณแม่ก็จะมีลมเสียดแทนได้เราเข้าใจธรรมชาติลมเป็นลมที่ต้องเคลื่อนถ้าตึงมันจะม้วนตัวเพราะฉะนั้นก็จะเห็นคุณแม่อาจจะเดินฟังธรรมด้วยนะคะแล้วก็เราก็มีวิธีการที่จะศึกษาและปฏิบัติให้เหมาะกับธาตุขันธ์ของเราในขณะนั้นก็เชิญทุกท่านนะคะจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้นะสมันตะจักวะเรสุวัตรกัจฉันตุเทวตาเท
ทพยาดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังมูนิราชสาสุนันตุสักขมุคทังฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูเปกิริสิขรตะเตงจันตลิกิวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและกุหาโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรวนาคาเนเกหาวดุมทิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหะสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทคุมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยะคคันธะพะนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยามและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันรุดนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดข้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัพพะรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาโลยามพัทธันตาธรรมสวนกาโลยามพัทธันตาธรรมสวนกาโลยามพัทธันตา
พเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควโตปูพาภาคณมการรังกรมาสีเอนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิจูอนุตโรปุริสธัมมสารถิสัทธเทวมนุสหนังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกัรณิโยอนุตรังปุญญาทิตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตัง
สาลันตะเรสาวริตุงวะสังเคหน้า139บทพุทธวิธีชนะมารพาหุงสหาสมาภินิมิตาสาวุธันตังริเมฆลังอุทิตโกรสเสนมาราทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะพยามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพันถืออาวุธรบมือขี่โคชสารกรีเมฆลาพร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องก้องกึกด้วยธรรมวิธีทานบารมีเป็นต้นขอใช้มงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นมาราติเรกัมพิยุชิตสัพพราติงโครัมปนารวกัมมากัมมทัตถยาขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะอารวกยะผู้มีจิตกระด้างปราศจากความอดทนมีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพยามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระขันติความอดทนขอใช้มงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนาราคิริงทชวรัตติมาตพูตังทาวาคิจกัมมสนิวสุธารุนันตาเมตตาภูเสกวิธินาชิตวามุนินตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมายิ่งนักแสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าและจักรราวุธและสายฟ้าด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาขอใช้มงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นอุกจิตตคักขมติหัตถสุธารุนันตาทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาลวันตาอิทธิพิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิพระจอมมุนีมีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ชนะโจรชื่อองคุลิมานผู้มีพวงคือนิ้วมือมนุษย์แสนร้ายกาจมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นสามโยชน์ขอใช้มงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นกระตวานกาธรรมุทารังอิวะคาพินียาจิงจายาทุทวาจนังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของนางจิงจะมานวิกาทำอาการประหนึ่งว่ามีคัน
พราะธรรมไม่มีสันฐานอันกลมให้เป็นประดุจมีท้องด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับประหาฤทัยในท่ามกลางหมู่ชนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นสัจจังวิหายมติสัจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชชลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญาได้ชนะสัจจกนิครุณผู้มีอัจฉาสัยในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนันโทปนันทพุทธังวิพุทธังมหิตทิงปุเตนะเถระพุชเคนะธัมมาปยันตุอิตุปะเทสวิทินาชิตาวามุนินตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระจอมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชินโนรสนิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทศแห่งฤทธิ์แก่พระเถระขอใช้ยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยยมงคลนั้นทุกขาหาทิฏฐิปุชเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานญาณาคเทนวิทินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าทัพพกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีมืออันเท้าผู้ชงที่ทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดรึงไว้แน่นแฟ้นแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานขอใช้มงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังคละอัตถคาถาโยวาจันทินาทิเนสระเตมตันทิหิตวานะเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมกขังสุขังอธิคมัยยานโรสปัญโยพระชนได้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคล8คาถาแม้เหล่านี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกถึงซึ่งวิโมกขศิวาลัยอันเป็นบรมสุขแลมหาการุณิโกนาทุโหผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยพระมหาการุณาหิตายะสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพา
ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายปัตโตสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมเอเตนะสัจวาเชนะด้วยความกล่าวคำสัตย์นี้โหตุเตชยมังคลังขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านชีอันโตโพธิยามูเลสกายานานันติวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธีเหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์ถึงความเป็นผู้เลิศในสัพพะพุทธาภิเษกทรงปราโมทอยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูงเป็นจอมมหาปัทภีทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เรปยุรยาสักยะวงฉะนั้นเถินสุนักขาตังสุมังคลังที่สัตว์ประพฤติชอบชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสุปาภาตังสุหุตถิตังสว่างดีรุ่งดีสุขโนสุมุหุโตจาและขณะดีรู้ดีสุยิทังพรหมจาริสุบูชาดีแล้วนายพรหมจาริบุคคลทั้งหลายปัทากินังกายกรรมังกายกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาวาจากรรมังปัทากินังวจีกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปัทากินังมโนกรรมังมโนกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปานิทิเตปัทากินาความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปัทากินานิกะตวานาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้วลัพพันตเถปัทากิเนย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาหน้า151บทมงคลจักรวาลน้อยสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนะสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจตุราสิติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ 84,000 ปิตกตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาโรคทั้งหลายของท่านภัยทั้งหลายของท่านสัพเพเตอันตรา
ายาสัพเพเตอุปัทถวาอันตรายทั้งหลายของท่านอุปัทวะทั้งหลายของท่านสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลานิมิตร้ายทั้งหลายของท่านสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายของท่านวินาศสันตุจงพินาศไปอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัฏฐโกยะสวัฏฐโกความเจริญสิริความเจริญยศพลวัฏฐโกวรรณวัฏฐโกความเจริญกำลังความเจริญวรรณะสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโรคภยาเวราความทุกข์โรคภัยและเวรทั้งหลายโสกาสัตตุจุปัทถวาความโศกศัตรูและอุปัทวะทั้งปวงอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกประการจงพินาศไปด้วยเดชะชยาสิทธิทนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภสุทธิภาคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขและกำลังสิริอายุจวันโนจโภคังสิริอายุวันนะโภคทรัพย์พุทธิจยสวาความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจะอายุจาการได้อายุยืนเป็นร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตและความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเทอญเสียงระฆังแห่งสติวันนี้พร้อมกับการขึ้นของพระจันทร์ที่มีรัศมีที่ออกไปงดงามแล้วสงบมากเลยค่ะวันนี้คุณแม่ต้องใช้อิริยาบถของการยืนกับการเดินเพื่อฟังบทพาหุงพุทธวิธีชนะมารมารก็ไม่เกินเหล่านี้ละค่ะสิ่งที่พวกเราลองเปรียบเทียบดูง่ายๆในความร้ายก็มีความเสื่อมในความเสื่อมไม่ว่าสิ่งนั้นจะร้ายหรือจะดีถ้าเราเข้าใจความเสื่อมมันนำไปสู่ความงอกงามค่ะจังหวะนี้มันคือการมองเห็นแล้วไม่เป็นมันจึงจะเป็นอิสรภาพต้องมีมันก่อนมีทุกข์ก่อนและพอเห็นทุกข์มันจึงมีอิสรภาพคือทุกข์ดับนั้นขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เรามารวมตัวกันนะตรงนี้ไม่ต้องรังเกียจความทุกข์นะแต่เห็นความทุกข์ไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมหรือจางคลายจากทุกข์ได้เมื่อไหร่ก็มีอิสรภาพเพราะฉะนั้นไม่ว่าในบทพาหุงจะมีคนดื้อดึงมีคนที่ยกตรงเหนือคนอื่นมีมายามีความรู้ที่ผิดอย่างองคุริมานนะองคุริมานไม่ใช่เป็นคนจิตใจไม่ดีนะแต่ว่าครูอาจารย์ไม่ดีนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เตือนเราว่าให้เห็นแม้แต่มารในตัวเราก็เสื่อม
ตอนเนี้ยเราจะเปลี่ยนร้ายกายดีละการปฏิบัติก็เพื่อการนายคลายกำหนัดเพื่อความระงับเพื่อความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐินะคะแม้แต่คุณแม่มองเห็นกุหลาบสวยคุณแม่ก็ต้องเห็นความเสื่อมในความสวยเห็นไหมว่ากุหลาบที่เนี่ยมันสามารถมีดอกที่โตใหญ่กลีบแข็งแรงอยู่บนพื้นฐานของความร้อนร้อนมากเมื่อกลางวันร้อนจนรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเลยนะนะประเดี๋ยวมันจะเริ่มเย็นแล้วลมเริ่มมาดูใบกุหลาบที่นี่สิดีดดังเลยอ่ะเหมือนกุหลาบที่มันผ่านฤดูกาลดอกใหญ่เท่ากับมือเลยแต่จะใหญ่ยังไงก็เสื่อมนะการมองกุหลาบแล้วเห็นความเสื่อมในสิ่งที่เรารู้สึกความรู้สึกเสื่อมชอบก็เสื่อมชังก็เสื่อมเนี่ยมันจะเห็นกุหลาบเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นครูที่สอนให้เราเนี่ยรู้จักการปล่อยเห็นความสวยเพื่อการปล่อยเห็นความสวยเห็นความเสื่อมจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นพระจันทร์สวยพระจันทร์สวยแน่นอนวันนี้เพราะอะไรรู้เหตุผลสิเพราะอะไรอีก2วันก็จะวันพระอยู่แล้วจริงไหมก็ข้างขึ้นไงใช่ไหมคะข้างขึ้นแล้วฟ้าก็เคลียร์ซะขนาดนี้ใช่ไหมอาจจะทรงกฎและเป็นอะไรเป็นบุญของฉันวันนี้ฉันบวชพระจันทร์ยังทรงกฎละจ้าละจ้าเปล่าเห็นใจไม่เศร้าหมองนั่นแหละยิ่งกว่าพระจันทร์ทรงกฎอีกเห็นการบวชนำไปสู่การละการวางไม่เศร้าหมองอันนี้งามเลยงอกงามเลยลูกเพื่อนวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งนัยยะนะที่เราได้ธรรมชาติเป็นครูที่ได้ธรรมชาติสอนเราแล้วก็เป็นวันที่เราจะเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่บทนี้จึงเป็นบทที่เหมือนแสดงให้เราเห็นว่าเกิดจากความดื้อดึงความมีมายาความโกรธความงมงายฟุ้งซ่านได้แล้วเกิดใหม่แล้วเกิดได้แล้วแล้วก็ประคองเหมือนตั้งไข่ไป9วันที่บวชอยู่เนี่ยมันยังไม่บรรลุหรอกแล้วเวลาที่เราฟังธรรมเรารู้ว่าธรรมที่มันเป็นเนื้อแท้จริงๆเนี่ยก็คือการสอนให้ละให้วางให้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นตัณหาอุปทานได้เพราะเห็นความรู้สึกเสื่อมความรู้สึกไม่เที่ยงชอบก็ไม่เที่ยงชังก็ไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในใจของเราได้เมื่อไหร่มันก็พอที่จะวางความเป็นฉันความเป็นของฉันได้บ้างแหละใครที่มีโอกาสก็เอาไปฝึกปฏิบัติต่อนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยคุณแม่อยากให้เห็นว่าสังคมที่มันมีความขัดแย้งมันมีการชี้ถูกชี้ผิดสังคมที่เช่นพอเราฟังคำสอนจากพ่อโอ๊ตก็เพื่อเอามาเปลี่ยนแปลงตัวเราใคร่ครวญขัดเกลาตัวเราไม่ใช่เอามาเพื่อเอาไปดีเบตชนะถกเถียงแล้วก็พูดไม่เป็นอ่ะเมื่อวานนี้มันคือการเรียนปริยัติที่ไม่ถูกพิษงูถูกไหมและการใช้วาจาของเราไม่ไปกล่าวโทษคนอื่นเธอไม่ควรจะพูดอย่างนี้เธอไม่ควรจะแบบเหมือนเราเหนือกว่าเราก็ไปดูถูกเขาเธอต้องพูดนี่ก่อนเธอเอาของหลังมาพูดก่อนแล้วก็พูดอย่างไม่มีปัญญาไอ้นี่มันยังเป็นสัญญาทั้งนั้นแต่ถ้าเราเห็นว่าเราจะมีปริยัติที่ไม่ถูกพิษงูอยู่จับงูได้และไม่ถูกพิษงูเนี่ยเราต้องไม่สื่อสารที่จะเอาชนะใคร
ที่พอมาวันนี้บางทีเราบอกว่าจงฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่ออะไรเพื่อเอามาทะเลาะกับคนอื่นหรอเราจะกลายเป็นอะไรเป็นชาวพุทธที่ทำลายพุทธศาสนาเพราะการทะเลาะเบาะแว้งกันหรอเมื่อเราฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ไม่ฟังคำสอนของเจ้าลัทธิอื่นที่ผิดอันเนี้ยใช่แต่ไม่ใช่มาทะเลาะกันสำหรับคนที่ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็มาบอกว่าใครพูดถูกใครพูดผิดเพราะจะไม่มีใครถูกใครผิดเลยถ้าทะเลาะกันมันมีมานะถือตัวแต่ถ้าฟังคำสอนแล้วโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเห็นความจริงที่เป็นเนื้อแท้คือการละความยึดมั่นถือมั่นละตัณหามิจฉาทิฐิและมานะเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะถึงจะเจอเนื้อแท้ที่ไม่อันตรธานเรียนเพื่อละรู้เพื่อละเพื่อปล่อยความยึดมั่นปล่อยความถูกความผิดไอ้ที่ไปฟังลัทธิคนอื่นที่พูดดีไพเราะแล้วก็เป็นไสยศาสตร์เราไม่ฟังอยู่แล้วจริงไหมหรือฟังหรือเราจะเอียงเข้าไปสำเนียกเราไม่ฟังอยู่แล้วเสียเวลาไหมแต่ฟังคำสอนเดียวกันยังทะเลาะกันอีนี่ก็ต้องฟังหัวใจตัวเองเยอะหน่อยนะพอเข้าใจนะเป็นการต้อนรับนะคะแล้วก็เดี๋ยวถามคนทางบ้านก่อนว่ามีอะไรสนทนากับคุณแม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะจบลงด้วยการภาวนาต้อนรับการมีสังฆะที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เราจะได้กวดน้ำพร้อมกันค่ะอ่ะไม่มีใครทักมาเลยเหรอมีแต่แบบคุยเจ้าค่ะขออนุโมทนาให้กำลังใจแม่ชีจูนเจ้าค่ะแล้วก็ถามว่าที่นี่สวยงามมากอยู่ที่ไหนแล้วก็ถามว่าจะมาปฏิบัติธรรมได้ไหมเจ้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมีแต่ถามประมาณนี้ก็ทักทายทางบ้านก่อนที่เราจะปฏิบัติด้วยกันใครที่เข้ามาในการถ่ายทอดของเราวันแรกก็มีหลายคนนะคะที่ไม่รู้จักเราเลยแต่อาจจะถูกแชร์ไปเพราะนั้นก็ขอบคุณเพื่อนที่แชร์ไปก่อนนะคะให้ธรรมะนั่นแหละค่ะดีที่สุดเลยช่วงนี้นะคะแล้วก็ให้รับรู้ว่าเราต้องอยู่ในกติกาที่เรายังต้องยกกาดให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อตกลงนะคะร่วมไปกับข้อตกลงของสังคมโลกของเราแล้วว่าเราจะไม่พยายามสร้างกลุ่มคนที่ใหญ่เพื่อให้เกิดการคลุกคลีแต่จะเฉพาะกิจเช่นเราเคยมีสัจจะว่าเดือดกันเดือนละ2ครั้งก็หรือเดือนละครั้งนะคะและเดือนละครั้งเนี่ยก็จะเป็นการยังอยู่กระจายไม่กระจุกถ้าท่านอยากจะปฏิบัติกับพวกเราก็ดูการสาธยายมนต์เช้าเย็นตามเวลาที่เป็นวิถีชีวิตของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะหรือว่าที่เสถียร1ก็ใช้ตรงนี้ค่ะเป็นหลักเอาไว้ถ่ายทอดแล้วเราก็สวดไปด้วยกันในเวลา 5:00 ของทุกเช้าไม่มีวันหยุดนะคะแล้วจากนั้นเราก็อย่างเช่นเสาร์อาทิตย์เราก็จะพบกันในเวลา 9:00 เพื่อที่จะเรียนรู้ซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะพบกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นสมาชิกในบ้านเราทั้งคู่แหละค่ะก็คือพี่หมอนุ้ยนะคะจะพูดเรื่องความสุขเล็กๆกับครูแอมซึ่งก็จะมาสอนวิธีการทำสบู่ซึ่งวันนี้สอนแล้วพรุ่งนี้ก็จะเห็นผลในช่วงธรรมะสวัสดีไลฟ์พรุ่งนี้ก็ชื่อตอนว่าความสุขนะคะแล้วจากนั้นตอนช่วง18นาฬิกาก็จะพบกับคุณแม่ที่จะนำเข้าธรรมะสวัสดีไลฟ์อีกครั้งหนึ่งพูดสักครึ่งชั่วโมงสวดบนสักครึ่งชั่วโมงปฏิบัติอีกสัก10นาที15นาทีกวดน้ำเสร็จแล้วเราก็เข้านอนมีข้อปฏิบัติง่ายๆของเราช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาก็คือเราจะละอุปกิเลส16อะไรที่ไปเป็นข้อเด่นที่ทำให้เรางอกงามไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ขวางเราอยู่เนี่ยเราจะรู้แล้วปล่อยให้ได้เร็วนะคะ
คือละอกุศลคืออุปกิเลส16เนี่ยค่อยๆละไปแล้วก็จะมีการเจริญกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบมีความอดทนอดกลั้นซึ่งเป็นขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายนั่งนอนในที่อันสงัดไม่มุ่งฆ่านะคะไม่ใช้วาจาของเราไปแพร่ข่าวสารที่เราไม่รู้จริงแล้วเราก็จะอยู่อย่างสงบสงัดนะคะประมวลคำสอนลงมาเลยแล้วก็ใช้การคือวิเวกวิราคะนิโรธะโวสักขะเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้โอวาทปาติโมกเนี่ยค่ะเป็นไปในธรรมอันยิ่งคือนิพพานนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องที่เราแตะได้เรานิพพานชิมลองได้ทุกวันเราเกิดได้เราเกิดตายทุกวันค่ะแต่เราจะไม่สะอึกสะอื้นล่ำให้พิไลลำพันพิร่ำพิไลลำพันอยู่เราจะไม่เราจะยืนดูรู้ปล่อยค่ะนี่ก็ปฏิบัติกับเราอย่างนี้ได้ถ้ามันปลดล็อกแล้วเราอยากมาปฏิบัติใครมีเต็นท์มีถุงนอนก็เอามาเลยก็ได้ถ้าเรายังใช้ของรวมกันไม่ได้ก็มีที่กว้างนะคะก็ขอมาเป็นกรณีไปแต่ยังไม่เปิดว่าใครก็เข้ามาได้ค่ะแม้กระทั่งส่งของยังมีโต๊ะตั้งข้างหน้าแล้วก็ต้องผ่านการไฮยีนแล้วเราถึงจะพาเข้ามาอันนี้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อความกลัวแต่เพื่อป้องกันเป็นตัวอย่างที่ดีให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างที่จะทำให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยรู้จากการฝึกปฏิบัติในช่วงวิกฤตซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่แต่เราจะอยู่อย่างไม่ประมาทกับสิ่งนี้แล้วจะไม่เป็นทุกข์ไม่กลัวแล้วก็ป้องกันเพราะตอนนี้ถ้าเราป่วย1คนเราก็จะเพิ่มภาระให้กับวงการสาธารณสุขทีเดียวค่ะค่ะตอนนี้1ชั่วโมง12นาทีเจ้าค่ะแต่ว่ามีอยู่4ข้อความเจ้าค่ะคุณยายกราบสวัสดีคุณยายจ๋าจากแคนาดาค่ะอันนี้คือคุณสรารัตน์นะคะส่วนคุณแอปเปิลบอกว่ากราบขอบพระคุณคุณแม่มากเจ้าค่ะวันนี้เหมือนได้ปลดล็อกจิตใจเพื่อเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ของน้องแนนนะคะวันนี้บอกว่าการที่คุณแม่สอนเรื่องของโควิดถ้าเรามีปัญญาเราจะจัดการได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็บอกว่าฟังคำสอนคุณแม่จบแล้วกลางคืนตอนดึกก็กลับไปรีฟังซ้ำอีกหลายๆรอบเจ้าค่ะคือคุณแม่เองมีความตั้งใจว่าอะไรที่ทำให้ง่ายถือเป็นพุทธประสงค์พระองค์จะสอนพวกเราว่าให้ไปทำของยากให้ง่ายทำสิ่งที่คว่ำให้หงายทำสิ่งที่ไม่รู้ให้รู้แจ้งอันนี้เป็นงานที่พระองค์ให้เป็นทีมงานอ่ะต้องทำงานอย่างนี้เช่นคุณแม่ไม่ได้มีคำสอนที่บิดไปจากคำสอนของพระองค์และเป็นการทำงานให้เหมาะกับสิ่งที่คนกำลังกลัวเรากำลังหวั่นไหวอยู่ด้วยความกลัวเราป่วยเพราะเราหวั่นไหวอยู่ด้วยความกลัวความกลัวเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งอย่างไม่รู้คืออวิชชาก็จะค่อยๆอธิบายไปทีละเรื่องนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็จะไม่ให้ยาวเกินไปคือทั้งคุณแม่เองก็ได้พักแล้วก็สังฆะเองก็ถ้ามากไปก็จะล้นน่ะเราฟังกันมากไปก็จะล้นก็ขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้พอเป็นประโยชน์ได้บ้างนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราเข้าสู่ความเพียรนะคะมีไหมถามเจ้าค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ถามว่าคุณแม่คะอยู่คนเดียวจะอยู่ยังไงให้มีความสุขเจ้าคะโอ้อยู่คนเดียวนี่แหละสุขสุดแล้วลูกคนเดียวนี่แหละไม่ต้องห่วงใครเลยมีลูกก็กวนตัวมีก็กวนใจก็ไปจุดๆเอาเองนะคนเดียวนี่แหละเดี๋ยวก็ไปแล้วอย่าทำร้ายตัวเองมองสิ่งที่ได้มาเป็นของเชื่อครู่ไม่ตู่ไว้แล้วเราก็รู้ว่าเราต้องกตัญญูกับของที่ได้มาเชื่อครู่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายตัวเรานะ
แต่เรามีศรัทธาที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ตายทั้งเป็นจะอยู่คนเดียวอยู่หมู่อยู่สองคนอยู่กี่คนก็ตามโควิดมันสอนให้เรารักกันห่างๆอยู่อย่างไม่คลุกคลีที่สำคัญสำหรับคุณแม่นะจะอยู่คนเดียวหรืออยู่หมู่ก็ต้องวิเวกค่ะถ้ากายวิเวกไม่ได้ก็ต้องมีจิตวิเวกค่ะและไม่ว่าจะอยู่หมู่หรืออยู่เดียวก็ต้องอุปธิวิเวกค่ะวิเวกจากความยึดมั่นถือมั่นความเป็นฉันเป็นของฉันอันเนี้ยค่ะคือวิเวกใน3วิเวกนี้กายวิเวกอยู่ได้จิตวิเวกอยู่หมู่แต่จิตเราเงียบจากการเอาเรื่องก็ได้และอุปธิวิเวกโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันมีแต่การทำหน้าที่สลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่อย่างอิสรภาพค่ะจะอยู่เอียงอยู่เดียวอยู่หมู่ก็อยู่ได้นะคะก็ตอบไหมตอบนะคะค่ะก็วันนี้ก็อยากให้พวกเราใช้เวลากันสัก 3-4 นาทีนะเดี๋ยวลืมตามาพระจันทร์ก็อยู่หน้าองค์ท่านพอดีตอนกวดน้ำเราก็อาจจะมองไปที่พระพักของพระอริยธราว่ามันเป็นยุคสมัยแห่งการเจริญปัญญาที่จะกรุณากันอย่างลึกซึ้งมีปัญญาที่จะพาเราบินให้ไกลไปให้ถึงมันฝึกอยู่คนเดียวให้เป็นก่อนค่ะลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงนะคะอย่ากดทับตัวเองไว้อย่าอดทนในสิ่งที่ผิดอย่างคุณแม่เนี่ยถ้าตอนนี้ไม่เดินเนี่ยลมจะไม่เคลื่อนคุณแม่ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องสลับเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าคนแก่เนี่ยจะมีจุดอ่อนเรื่องลมแล้วถ้าเราปล่อยลมเป็นเราคลายออกได้เนี่ยเราอย่าอยู่ในข้อปฏิบัติที่ผิดต่อความเป็นจริงของร่างกายนะคะปล่อยไหลสบายหัวคิ้วไม่ขมวดนะถ้าเรารู้สึกแช่มชื่นอยู่บ้างในวันนี้สำหรับผู้ที่เกิดใหม่เราจะมีรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้าก็ได้ทันทีที่ยกโหนกแก้มขึ้นเนี่ยมันจะหายใจได้อ่อนโยนขึ้นเอาไม่เชื่อลองดูการยกโหนกแก้มก็คือการยิ้มนั่นเองค่ะยิ้มแบบแย้มยิ้มไม่ใช่แสยะยิ้มนะคะเมื่อบริเวณประสาทตรงอุ้มแก้มเราเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันถูกยกขึ้นลมหายใจมันจะประณีตขึ้นให้สังเกตหรือถ้าไม่เชื่อให้ลองคิ้วขมวดแล้วหายใจเธอจะอึดอัดหรือเธอนั่งตัวงอแล้วเธอหายใจมันจะไม่โฟลเธอต้องลองของคู่กันเลยแต่ถ้าเราดึงกระดูกสันหลังขึ้นไม่ต้องบังคับปล่อยไหลสบายหัวคิ้วไม่ขมวดแล้วก็มีโหนกแก้มที่ยกขึ้นเพราะมีรอยยิ้มน้อยๆแล้วลองหายใจดูต่างกันไหมให้ลองสังเกตก่อน1ลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจไม่ต้องสงสัยว่าลมหายใจเคลื่อนไปที่ไหนแค่รู้ว่ามีกายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมยาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นรู้ตามความเป็นจริงของกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อเมื่อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบรู้ชัดอยู่บางทีจิตมันยังสงสัยมันส่งออกไปมันฟุ้งซ่านก็รู้ตามความเป็นจริงสงสัยก็รู้ว่าสงสัยกลับไปที่ลมหายใจลึกๆแรงๆสักครั้งหนึ่งมันจะรู้ตัวทั่วพร้อมอีก
ลมหายใจหยุดนิดนึงก็รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องบังคับนะไม่ต้องฟังคุณแม่ก็ได้แต่ให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงเห็นความรู้สึกเกิดก็รู้ทันความรู้สึกนั้นไม่ต้องอึดอัดความรู้สึกคลายคืนก็รู้ให้เห็นความคลายคืนเห็นสิ่งที่เกิดแล้วคลายคืนมันจะเริ่มเข้าใจธรรมชาติมีเท่านี้เองมีมามีไปมีปิติเกิดขึ้นก็รู้ว่าปิติเกิดแล้วปิติก็คลายคืนเหลือสุขสุขมาสุขไปสุขคลายคืนเนื้อสุขต่อไปอีกเข้าสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นยกจิตให้ประโมทรู้ทันความบริสุทธิ์ตั้งมั่นและปล่อยจิตการเดินทางในอานาปานสติ16ขั้นตอนเห็นความไม่เที่ยงของกายเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเห็นความไม่เที่ยงของจิตและเห็นความไม่เที่ยงของธรรมทั้งหลายทั้งปวงกายเวทนาจิตธรรมรวมกันแค่เพียง3จังหวะจากนี้คือ1รู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับคือพิจารณาธรรมรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาความไม่เที่ยงจิตเป็นอิสระต่อไปบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานจะไปอีกสักกี่นาทีก็ตามจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ตามเพื่อการฝึกไม่ใช่เราทำได้แต่เราได้ฝึกที่จะละวางจากนี้ไปคุณแม่จะให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นนะจะให้เห็นว่าแม้แต่ตาเนื้อก็เห็นความไม่เที่ยงตาในที่จะเห็นความไม่เที่ยงในธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้ลองเปรียบเทียบดูให้เราหันหน้าไปทางพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กับแสงจันทร์ที่กำลังสว่างซึ่งเมื่อกี้เนี้ยยังมีเมฆหมอกอยู่เลยลองหันดูให้เราตั้งใจเจริญเมตตาให้กับชีวิตให้เห็นว่าชีวิตที่ไม่เที่ยงมันมีอยู่ในทุกเรื่องราวกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงให้เราตั้งใจเจริญเมตตาให้กับชีวิตที่เราเกิดใหม่ในวันนี้นะบอกเลยว่าการบวชของเราคราวนี้จะออกจากความเศร้าโศกความเสียใจความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกนะตั้งใจว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังนิพทุกโขอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัจโชโหมิอาหังอัพยาปัจโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังอาหังสุขีอัตตานังปะ
ริหารามิริหารามิต่อไปให้เราแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้กตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูมะมะมาตาปิตูอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุต่อไปให้เราแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีสัตว์นรกที่ถูกจองจำอยู่ก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีแม้แต่เป็นอริยะบุคคลแล้วก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเก่าจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ตั้งใจสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อพวกเรานะคะก่อนที่เราจะกรวดน้ำวันนี้ลองถามซิเห็นเที่ยงไหมล่ะตาเนื้อก็ไม่เที่ยงตาในก็ไม่เที่ยงใช่ไหมไอ้ที่สวยอยู่ก็ถูกปิดไปแล้วความรู้สึกชอบมันเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกไหมลูกอันเนี้ยให้ฝึกดูทั้งตานอกตาในเลยให้เราเห็นเลยว่าไอ้ที่แจ่มอยู่ก็มองได้ไอ้ที่มองอยู่เดี๋ยวก็แจ่มได้ไอ้ที่เรากำลังรู้สึกอยู่ก็เปลี่ยนแปลงเวทนาเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อชอบแล้วอยากให้มันอยู่กับที่คงที่มันก็ไม่ใช่ความจริงหรอกมันไม่อยู่ตามความอยากของเราได้เลยความอยากเราต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากช่วยเราให้สิ่งนั้นคงที่ไม่ได้ตัณหาถ้าเราไปเชื่อตัณหาเนี่ยเราก็ไม่มีปัญญาแล้วลูกเพราะเมื่อใดที่มีตัณหาปัญญามันหมดไปแล้วเห็นชัดเจนนะให้ตั้งใจสำหรับผู้ที่ปฏิบัติทางบ้านก็เหมือนกันลองฝึกเห็นอะไรสักอย่างที่เราชอบแป๊บเดี๋ยวเราก็จะเบื่อละเราซื้อแหวนเพชรมาเม็ดหนึ่งใส่บ่อยๆแล้วไปเจอคนอื่นใส่ใหญ่กว่าเราอยากเปลี่ยนอีกแล้วหรือบางทีตอนนี้เราเริ่มลำบากเราก็จะขายแล้วคือสิ่งเหล่านี้
มันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตัณหาจงอยู่กับโลกอย่างมีปัญญาจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตัณหานะคะเดี๋ยววันนี้เรากวดน้ำพร้อมกันได้ละค่ะหันหน้าไปอย่างเงี้ยละค่ะจะได้เห็นเลยว่าไอ้ที่สวยงามอยู่มันไม่เที่ยงแต่เราเห็นความไม่เที่ยงเราจึงมีพลังในการกวดน้ำในหน้าที่40นะคะทิสนาทิฏฐานาคาทายุนามาสีอินินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติกรัมมาราชอินทาจากรมมาและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษยาจาโยมาราชมนุษย์มิตรมัชชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิภาคตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นคิดปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานปลันอินินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอินินาอุทิเชนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนาตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดกูชูจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปัจเจกพุทโธจะพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโถตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเปโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมา
ขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดก็หวังว่าวันนี้พวกเราจะไม่เปิดโอกาสให้มารด้วยความไม่ประมาทของเรานะก็เป็นการจบรายการที่ยังรักษาเวลาคาดเคลื่อนอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนหรอกค่ะดูจังหวะพรุ่งนี้พบกันตอน5:00 แล้วก็9:00 นนะคะถ้าอยากเห็นสบู่ที่มาจากโปรดักต์ของเทราฟาร์มที่มีทั้งกุหลาบแล้วก็เทคนิคในการที่จะทำให้สบู่ของเราดูน่าใช้นะคะกินไม่ได้แต่มันสวยเหมือนฟูดเค้กสวยๆ1อันเลยก็ติดตามพรุ่งนี้กับพี่หมอนุ้ยและครูแอมนะคะก็ตอนนี้เราก็ใครให้ความรู้อะไรเราก็รับหมดละเพราะเราเชื่อว่าเราจะเป็น community learning หรือว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ในช่วงโควิดนี้อย่างคนที่ยังแจกของสองตะเกียงพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตก่อนนอนด้วยความเพียรโดยส่วนตัวที่จะละวางมีกายวิเวกในช่วงที่นอนด้วยสมาธินะคะมีจิตวิเวกกำหนดจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมแล้วก็อย่าลืมอุปธิวิเวกคือโลกนี้ไม่มีฉันใช้ชีวิตในฐานะคนขอยืมที่ไม่ติดหนี้วันหนึ่งเราต้องส่งคืนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ